เรื่องของครม.ชุดใหม่นะครับคุณทิมพิธาเนี่ยนะตกลงแล้วที่ชัดเจนก็คือว่าคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับจะลาออกจากบัญชีรายชื่อเหรอเปิดทางให้กับคนอื่นแล้วก็ได้ตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวในส่วนของพรรคนี้ด้วยอ้าวจริงไม่จริงนะครับมาดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับวันนี้นี่พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุราดัตเกยุราพันธ์เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมกับแกนนํา8พรรคการเมืองนะครับที่จะร่วมการจัดตั้งรัฐบาลแต่วันนี้นะครับไม่เห็นภาพคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับที่จะเดินทางมาประชุมเนี่ยนะแต่มีตัวแทนของพรรคก้าวไกลครับพรรคก้าวไกลก็คือว่าคุณสุกัญญานะครับก็มาทำหน้าที่เป็นประธานแทนว่าอย่างนั้นนะคุณหญิงหน่อยก็กล่าวต้อนรับนะครับบรรดาผู้ที่มาร่วมประชุมกันทั้งหมดนี่นะเนื้อหาสาระออกมามีหาหรืออะไรกันบ้างนะครับนี่นะคุณสุกัญญาครับก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยนะครับมาหารือกันถึงเรื่องนะครับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณา23ข้อที่มีการตกลงกันก่อนหน้านี้ไงว่าความคืบหน้าแต่ละคณะเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า 2-3 คณะเช่นเรื่องของการเดินหน้า SME เรื่องของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเบื้องแรกซะก่อนได้นะอย่างไรก็ตามนะครับพอมาประชุมที่พรรคไทยสร้างไทยอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพไหมครับเนี่ยนะเห็นภาพคุณสิทธาธิวารีผู้พันปนครับรวมทั้งนาวากาศเอกนะครับนาวาอากาศเอกนะครับรองหัวหน้าพรรคนะครับ อนุดิษฐ์นาครทัพครับรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมีข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าพรรคไทยสร้างไทยนี่มีส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบเขตทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็จะมีการมอบครม.ชุดใหม่คือยกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับพรรคนี้โดยให้คนนี้แหละครับนั่งใส่เสื้อสีม่วงอยู่เนี้ยครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพรรคหรือคุณถากรตันตสิทธิ์นะครับเลขาธิการพรรคนี่นะคนใดคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นนะส่วนตัวคุณหญิงหน่อยนะครับจะลาออกจากบัญชีรายชื่อเพื่อเปิดทางให้ใครครับเปิดทางให้กับผู้พันปนเนี่ยครับคุณชุธาธิวารีนะครับให้มาเป็นนะส.ส.รวมทั้งคนอื่นด้วยก็จะมีการลาออกเพื่อขยับให้ขึ้นมาเป็นเพื่อจะได้ดูแลส.ส.ที่เหลือรวมทั้งนะครับนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพคุณหญิงหน่อยก็บอกว่าจะให้มาเป็นหัวหน้าพรรคแทนตัวเองจะอยู่เบื้องหลังในที่สุดแล้วนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพก็ออกมาบอกแล้วครับที่เป็นข่าวออกมานั้นไม่จริง 100% คุณหญิงหน่อยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตนเองก็ไม่ได้มาเป็นนายไปเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข่าวสารกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับก็ยังไม่มีแต่ประการใดเพราะฉะนั้นข่าวออกมาวันนี้นะครับบอกว่าไม่จริงครับอ๋อยังไม่ยืนยันสักอย่างเดียวเลยนะคะกั้นเมืองเลยครับต้องอัปเดตตลอดพลิกไปก็พลิกมานะคะแต่แปดพรรคเนี่ยเขาจับมือกันเหนียวแน่นนะอนาคตรัฐบาลใหม่ค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง